สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอร์ซอฟต์มาทูกับผมเทพซบนะครับและใครวะ น้องไมค์ น้องไมค์นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมกับน้องไมค์เนี่ยก็จะมากินทาโก้เนื้อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอถามก่อนว่าน้องไมค์เนี่ยเคยกินเอ็มเอมาก่อนไหมไม่เคยที่แบบเต็มๆซองอย่างเงี้ยไม่เคยเลยแบบได้กินก็แบบนิดหน่อยไม่เคยกินเดี๋ยวนี้พี่จะให้กินเดี๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันว่าในซองเนี้ยมันมีอะไรบ้างเราไปแกะกันเลยเมนดิชนัทเลซินมิกชีสเบดแป้งแผ่นข้าวกับถั่วมาฝรั่งแล้วก็ของทั่วไปน้ำส้มปรุงผสมน้ำอุ่นเอาละครับและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดนะครับที่ในซองเมนูที่6นะครับนั่นก็คือทาโก้เนื้อนะครับในซองก็จะประกอบไปด้วยเนื้อน่าจะเป็นซอสเหมือนมะเขือเทศแล้วก็ทางด้านนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ห่อหมกนะอันนี้ชื่อเขาชื่อซานตาเฟ่ไรซ์แอนด์บีนนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะมีถั่วแล้วก็มี M&M แล้วก็มีอันนี้เป็นลูกเกดอันนี้อบแห้งเลยอันนี้คือแห้งเลยนะครับส่วนเมนูทั้งหมดนี้นะครับกินคู่กับแผ่นแป้งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้น้องไมค์เขาได้กินนะครับเดี๋ยวพี่ทำให้น้องก่อนเอาเยอะไหมแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เลย มาผมรู้ตัวดีผมรู้ตัวดีว่าผมกำลังเจอกับอะไรจริงๆกินกับถั่วได้นะใส่ถั่วเข้าไปกินด้วยกันได้แต่ไม่ใส่เนาะเพียวๆก่อนเพียวๆก่อนมา1 2แบรนด์ของน้องมาว่าไงเหมือนปลากระป๋องเนี่ยความรู้สึกเออกลิ่นเหมือนปลากระป๋องแต่เป็นเนื้อกลิ่นแบบว่าโอเคมันเหมือนปลากระป๋องรสชาติเหมือนยังไงเค็มๆออกมันก็อ่ะไม่เผ็ดมันๆมั้ยใช่ผมคิดว่าอันเนี้ยกลิ่นทุกอย่างเหมือนเมนูที่1คือเหมือนชิลลี่วิทบีนเหมือนหอมหมกเออมันหอมหมกอ่ะกินเลยกินเลยมันเป็นข้าวครับคุณผู้ชมข้าวแข็ง มันมีหลายอารมณ์ที่เข้ามาปนกันแบบว่ามันควรแยกเมนูมันไม่ควรมาปนกันเออมันควรจะแยกไปเลยแต่จริงๆนะน้องอย่าแยกเลยเพราะถ้าแยกเนี่ยไอ้คนที่ได้นี้ไปจะเดือดร้อน มันจะเดือดร้อนอย่าเลยพี่ว่าแบบนี้ดีแล้วก็อันนี้ของน้องอันไหนนะของน้องอันนี้ใช่ไหมนี่ดูนะครับน้องอันนี้คือน้องไม่กินแล้วใช่ไหมแล้วแล้วอันนี้น้องกินอันนี้ผมกินดูแล้วกันว่ามันก็ไปกันไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวอันสุดท้ายเนี่ยคือน้ำเดี๋ยวมากินน้ำอีกรอบนึงจะลองกินใหม่ก็โอเคสุดใช่ไหมตอนแรกกินฟู้ดพันไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่อ๋อกินฟู้ดพันแล้วก็กินราสเบอร์รี่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกินเสร็จแล้วไม่ว่าจะแย่แค่ไหนเรามีหมากฝรั่งคอยปลอบใจเสมอครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยกว่าว่าเมนูนี้เนี่ยจะได้กี่คะแนนเอาละครับก็เราได้สรุปกันแล้วว่าเมนูนี้ได้เท่าไหร่ก็เมนูนี้ครับนั่นคือซองที่6นะครับนั่นก็คือทาโก้เนื้อก็จะมีทาโก้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่มันเรียกว่าไรซ์ซานตาเฟ่ไรซ์วิทบีนนะครับถ้าดูเผินๆก็เหมือนห่อหมกอเมริกาใช่แล้วก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆมันบดน้องบอกเหมือนมันบดใส่ข้าวด้วยข้าวจะแข็งๆเลยนะครับอันนี้คือถั่วเยอะๆแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรละก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันเลยว่าเท่าไหร่ผมนะครับให้คะแนนทั้งหมด1คะแนนส่วนน้องให้2ดีกว่าพี่ถามก่อนว่าทำไมถึงต้อง 2.5 ทำไมไม่เป็นเต็ม5คือมันไม่สมเหตุสมผลอ่ะอันนี้มันก็ถั่วเยอะแล้วอ่ะแล้วก็มีข้าวยังมีข้าวมาด้วยถ้ากินติดๆอ่ะมันก็ได้แต่ว่าก็กินเสร็จแล้วมันจะเดี่ยวจะอ้วกตั้งแต่วันนี้ที่กินมาเนี่ยมีเมนูไหนอร่อยมั่งไก่อะนะไก่อร่อยสุดแล้วถ้าในนี้ที่ลองก็เมนูนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเมนูที่6นั่นก็คือทาโก้เนื้อนั่นเองยังไงนะคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็ปุ่ม Subscribe ด้วยครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนได้รับชมต่อจากนี้อีกนะครับผมแล้วก็ห
ใครอยากทราบข่าวสารใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดไปได้ที่ Facebook Page Airsoft How To ทางด้านล่างเช่นกันนะครับในคลิปนี้ผมและน้องหมายก็ต้องขอจากกันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับจัดการถั่วเลยลูกพี่หน่อยพี่กระแมพันกันถั่วอะไรก็ไม่รู้